รรมโทจากวิปัสสนาจากวิมัตติธรรมปริยายัตถะโทสมาทายสมันเตหิสกัจจังธัมโมโสตัปโมสีบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายถ้าก็มีครูบาอาจารย์ท่านด้วยอาตมาก็ได้แสดงธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งอันใดไม่ใช่เป็นนักเทศแล้วก็ไม่ใช่นักดูตำหนักตำลาเพราะฉะนั้นการพูดการแสดงบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ค่อยเข้าหลักเข้าเกณฑ์ในตำหนักตำลานะเพราะฉะนั้นจะเข้าใจว่าบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายได้เข้ามาอบรมกันในที่นี้เป็นเวลาเนิ่นช้าเราก็มีจุดอันที่สำคัญที่ต้องการทำใจท่านนั้นให้เข้าถึงความสงบอันนี้แต่สิ่งนี้เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเป็นจำนวนมากถ้าอย่างวัดอโศกของเราก็มีท่านอาจารย์ต่างๆนานานาได้มาบรรยายธรรมะเป็นส่วนมากมีท่านผู้สูงผู้รู้ต่างๆนานาจังหลวงตานี่มันก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่เข้าใจอะไรมากมายเพราะฉะนั้นการเทศมันก็เป็นสิ่งที่ลำบากอย่างพวกเราทุกคนที่มุ่งเข้าหาความสงบการทำความสงบนี่เป็นสิ่งสำคัญบรรดาโรคทั้งหลายถ้าเราสังเกตดูอย่างที่เกศที่เล่นอยู่อย่างนี้เขาเสียงหาเงินนะเพื่อมาเลี้ยงชีพของตัวกระเบงอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนหลายๆคืนหลายๆวันอย่างนี้เป็นต้นเขามีอุตสาหะพยายามภาคเพียรพวกเราเป็นผู้ติดสระกิจการท่านเรือนอย่างนั้นมุ่งมาปรารถนาที่จะหาความสงบจริงๆจังๆนี่เป็นจุดสำคัญของเราเขาเล่นวีเกตั้งเวลาลายๆตั้งหลายๆชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ค่อยจะเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่เขาก็มีความเหน็ดเหนื่อยถ้าถึงเวลาที่รบกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เมื่อเราโอบในโกน้อมเข้ามาแล้วก็เป็นคติที่จะสอนเราอย่างเรานั่งกรรมฐานอย่างนี้มันเกิดเจ็บเกิดปวดเกิดเมื่อยขึ้นมาอย่างนี้เราก็ต้องน้อมสิ่งเหล่านี้มายีเกเนี่ยเขาลำได้ทั้งลำทั้งเต้นทั้งกระโดดโลดเต้นต่างๆนานาและเป็นเวลาตั้งหลายๆชั่วโมงทำไมเขาทำได้เราจะสร้างความดีความงามให้กับหัวใจของเราให้ใจเราเกิดความสงบอย่างนี้เราจะแพ้ได้อย่างไรนี่ต้องคิดอย่างนั้นเมื่อจะคิดอย่างนั้นแล้วใจมันก็มีอุตสาหะมีวิริยะความภาคความเพียรเกิดขึ้นเมื่อความภาคความเพียรเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วทีนี้จะทำอย่างไรถึงหัวใจที่จะสงบนี่อันนี้อย่างครูบาอาจารย์ทั้งประเทศมาต่างๆนานาเทศกันสอนกันจนได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นเวลานานมากจนชินหูว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นบั้นต้นของการที่จะเข้าสู่ความสงบอันเนี้ยมันเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญแต่เราก็มีหลายครูหลายอาจารย์หลายหมู่หลายคณะถึงแม้มารวมกันอย่างนี้เป็นเช่นนั้นต่างคนก็ต่างเห็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยอยู่ในจุดเดียวกันถึงแม้ว่าครูอาจารย์อันเดียวกันแต่ว่าได้ศึกษามาต่างๆนานาเป็นเช่นนั้นถ้าพูดกันถึงหัวใจความจริงแล้ว
บุคคลที่ต้องการให้สงบเช่นนั้นเราการที่จะนึกถึงความสงบให้เข้าถึงความสงบขั้นต้นเราจะต้องทำอย่างไรอันนี้คือใช้การบริกรรมนี่เพื่ออะไรเนี่ยมันก็น่าคิดแล้วเมื่อบริกรรมเข้าไปแล้วมันเป็นอย่างไรใจเราทำมาเวลานานๆแล้วทำไมเราไม่สังเกตเนี่ยต้องสังเกตอย่างนี้พอเมื่อเราบริกรรมลงไปตั้งครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้แล้วมันเกิดสงบไหมเนี่ยหรือมันไม่สงบมันก็ต้องรู้เราใครเล่าจะรู้ให้เราเพราะฉะนั้นการทำใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ความใคร่ควรการที่นิพพานาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราสักแต่ว่าหลับหูหลับตาทำไปเฉยๆโดยไม่คิดไม่นึกไม่กึกกองไม่พินิจพิจารณาให้ละเอียดแล้ววันคืนล่วงไปเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่แต่ยังดีกว่าบุคคลที่ไม่ทำเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อลงตั้งจิตที่จะต้องการสงบอย่างนั้นเราก็ต้องการใช้การบริกรรมเข้ามากำกับหัวใจการบริกรรมก็ยังเคยเทศอยู่เพราะต้องการอะไรต้องการนั้นไม่ให้ใจของเราให้ไปสายไปหาอารมณ์ต้องการให้ใจเราอยู่กับพุทโธแล้วก็มีสติกำกับอยู่อย่างนั้นยังขนาดนั้นมันยังวิ่งออกไปวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่ไปสารพัดถ้าจิตนี่มันแหแล้วก็เหมือนงัวควายทีเดียวที่ยังไม่เคยใช้ถูกเชือกผูกคอก็อย่างนี้มันก็ดิ้นรนกระวนกระวายเชือกขาดเดี๋ยวต้องตามกันวุ่นวายไปหมดเนี่ยเหมือนใจเราเทียบแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จำเป็นจะต้องเน้นการบริกรรมให้มันเร็วขึ้นนี่ต้องคิดถึงอุบายพอทำอย่างไรใช่ไม่ให้ใจมันสายไปอดีตอนาคตเนี่ยเมื่อเราบริกรรมอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะไปได้ยังไงนี่เพื่อบริกรรมอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเป็นนิสัยอย่างนั้นบางท่านบางองค์มันชักเคยตัวเมื่อการบริกรรมนั้นมีความอ่อนตัวเข้าน้อยเข้าความรู้สึกน้อยเข้าอย่างนี้นะมันจะเกิดมีสินิมิตเข้ามาครอบนะเราต้องสังเกตสิถ้าไม่สังเกตมันก็ไปเสียตกที่นี่ที่นี่มีพระตรงนี้มันก็เข้าสมาธิไม่ได้มันกลางขั้นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิมันก็เป็นไอ้การง่วงเหงาเฮานอนประโยชน์ที่ได้รับก็ไม่ค่อยมีนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจจริงอย่างนั้นไอ้ความสงบมันจะมาได้อย่างไรมันมาไม่ได้เพราะนี่มันขาดหลักพอเราบริกรรมไปสักหน่อยอย่างนี้มันก็จิตมันก็ค่อยอ่อนลงไปการว่านั้นเบาขึ้นเบาจนกระทั่งลืมตัวเนี่ยอย่างนี้เหตุสำคัญอยู่ตรงนี้ ถ้าเราไม่แก้ตรงนี้มันแก้ไม่ตกแล้วถ้านานๆเข้าหลายๆทีเข้าชินเข้าเลยภาวนาก็ไม่เป็นแต่เข้าใจว่าตัวเป็นนะเข้าใจว่าตัวดีนะผลที่สุดภาวนาไม่เป็นเพราะมันติดอะไรนะองค์ฌานก็ยังไม่ได้ก็จับประงกอยู่นี่แล้วมันจะได้สมาธิแบบไหนสมาธิมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เกิดนะเป็นเช่นนั้นนี่ตรงนี้ต้องกึกกองแก้ไขนักปฏิบัติถ้าไม่แก้ไขตรงนี้แล้วมันไม่หลุดไปไม่ไหวไปไม่รอดต้องแก้ตรงนี้เมื่อถ้าเราแก้อย่างนั้นได้ให้ใจมันบริกรรมลักษณะของสมาธิมันอยู่ด้วยการบริกรรมอย่างนั้นอย่างหนึ่งใจไม่บอกแวกไปไหนอยู่กับการบริกรรมอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นว่าอยู่อย่างนั้นเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงก็ได้
จิตมันก็ไม่ไปไหนไม่คิดไปไหนนี่อย่างนี้มันรวมอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่รวมไม่ใช่อย่างชนิดอุเบกขาเพราะว่าทำนานอย่างนั้นจนกระทั่งเมื่อเรามีมันเข้าได้เป็นเวลานานๆอย่างนั้นเราปล่อยอารมณ์คือหมายความว่าปล่อยการบริกรรมนั้นให้จิตเป็นว่างเปล่าอยู่เราลองอย่างนั้นสักพักหนึ่งก็กลับเข้ามาอีกกลับเข้ามาอยู่ในตัวเรามาบริกรรมสู้กันไปอีกนี่เพื่อจะให้จิตมันมีกำลังขึ้นอีกเพราะได้ทำงานนี่มันต่างกันเมื่อถ้าเราฝึกอย่างนี้จนชำนาญทีนี้ก็ใช้การพิจารณาการพิจารณาก็อย่างเคยเทศอยู่ว่าให้ตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งตัดลงไปอย่างนี้นึกต้องนึกเมื่อนึกถึงว่าขาเราหลุดไปข้างหนึ่งใส่เน่าอยู่ที่หน้าเท่านี้พอแล้วก็เพ่งจิตของเราเนี่ยที่มันสงบตัวนั้นเพ่งไปดูสภาพอันนั้นมันจะปรากฏไหมนี่ทำไมไม่ปรากฏก็ไม่เป็นไรนึกอย่างนั้นแต่ถ้าว่ากำลังสมาธิมันดีบางทีมันก็เกิดปฏิภาคขึ้นภาพนั้นขาที่เราบอกว่าให้หลุดไปนะมันก็หลุดไปอยู่ที่หน้าเห็นชัดเหมือนอย่างดูโทเหมือนอย่างดูไอ้โทรทัศน์หรืออย่างดูหนังญี่ปุ่นอย่างนั้นเลยเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเป็นของประเสริฐเมื่อบุคคลผู้นั้นได้ประสบอย่างนั้นแล้วใครจะมาบอกว่าสมาธิไม่มีเราจะเชื่อไหมเราก็ไม่เชื่อแต่เพราะมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองมันประจักษ์ขาเราให้หลุดมันก็หลุดออกไปกำหนดให้มันเปื่อยมันก็เปื่อยออกไปนี่ให้มันเป็นกระดูกมันก็เป็นกระดูกอยู่อย่างนั้นเอากลับเข้ามาตัวเราก็เข้ามาได้แล้วทีนี้เอาหัวออกไปบ้างหัวก็หลุดไปอย่างนั้นนี่ลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นสมาธินี่ยังอยู่ในขั้นลักษณะของสมถะอยู่ยังไม่ใช่วิปัสสนาเมื่อเล่นอย่างนี้จนชำนิชำนาญคล่องแคล่วลักษณะสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่มีกำลังแข็งแรงกำลังที่มีความเด็ดเดี่ยวอย่างนี้เมื่อจะเป็นอย่างนั้นเราก็จำเป็นจะต้องใช้การค้นคว้าที่นี้พิจารณาการค้นคว้าเป็นนิพพิจารณาก็ต้องพิจารณากายนี่หรือจะเอาอะไรอันหนึ่งมาพิจารณาเมื่อเราจะพิจารณากายก็ตัดส่วนออกไปเป็นชิ้นๆส่วนๆอย่างนั้นแต่บางทีถ้าสมาธิมันยังกล้าแข็งอยู่มากอย่างนั้นในลักษณะที่ตัดอย่างนั้นบางทีก็ยังมีส่วนที่ปรากฏเป็นปฏิภาคอยู่แต่เราอย่าไปเสวยในขณะที่เป็นปฏิภาคอยู่ให้เริ่มพิจารณาไปให้จิตมันเดินอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อเดินอยู่อย่างนั้นแล้วปฏิภาคตัวนั้นจะดับนี่เมื่อจะดับอย่างนั้นเราอย่าเข้าใจว่าสมาธิเสื่อมลักษณะไม่ใช่สมาธิเสื่อมลักษณะนั้นมันจะลักษณะของเดินปัญญาถ้าเดินปัญญาแล้วลักษณะของปฏิภาคจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อเดินมากเท่าไรจิตยิ่งไม่ไปไหนเราจะนึกสิ่งใดก็ได้สมความปรารถนาอย่างนั้นตลอดเวลาเป็นเวลาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงก็พิจารณาได้อย่างนั้นจิตเดินอยู่เฉพาะกายอย่างนั้นเดินขึ้นเดินลงเดินไปเบื้องซ้ายเดินเบื้องขวาขึ้นจากเบื้องปลายเท้ามาถึงที่ศีรษะเดินได้ตลอดตับไตไส้พุงทั่วไปหมดอย่างนั้นนี่ลักษณะนี้สติมันควบคุมอยู่ท่านเรียกว่าปัญญาเข้าไปพิจารณาเป็นอย่างนั้นเมื่อจะพิจารณาอย่างนี้แล้วมันก็แจ้งชัด
เมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นชั่วโมงหนึ่งวางจิตลงไปให้เข้าไปสงบอย่างนั้นเป็นเวลาได้ชั่วโมงหนึ่งเต็มที่ไม่มีการปรุงไปไหนเลยนั่นใจอย่างนั้นแล้วถิ่นนิมิตก็ไม่มีเข้ามาครอบงำจิตผ่องใสสว่างสะอาดหมดจดแจ่มใสชื่นเบาหมดอย่างนั้นนี่สมาธิอย่างนั้นจึงเรียกว่าสมาธิสมควรแต่งานการที่เราจะต้องเข้าไปพิจารณาอย่างนั้นนี่สมาธิต้องเป็นอย่างนั้นพักทั้งสองชั่วโมงก็ได้เมื่อเรารู้พักการพักอย่างนั้นมันเข้าไปเสวยความสุขมันไม่ใช่ทำงานเปรียบเหมือนอย่างคนที่จะทำนาเราไปจองป่าที่จะทำนาจะต้องทำอย่างไรแน่มันก็ต้องขุดถางป่าเผาต้นไม้ให้หมดเมื่อหมดแล้วก็ต้องขุดตอออกให้หมดขุดตอเสร็จก็ต้องปั้นคันนานี่เมื่อปั้นคันนาเสร็จแล้วขังน้ำได้น้ำลงมาก็ต้องไถหญ้าไถดินนั้นให้มันพวนขึ้นมาแล้วต้องคาดเข้าไปอีกนั่นหลายประโยคแท้ๆเหมือนกันเหมือนเรายิ่งภาวนายิ่งละเอียดกว่านั้นนั่นสิแล้วนี่พอเข้าไปสงบหน่อยก็ไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะได้เรื่องอะไรการเข้าไปสงบอย่างนั้นมันไม่ใช่ลักษณะทำงานมันเป็นลักษณะที่เข้าไปชุกตัวเข้าไปนอนให้สบายเท่านั้นคืนหนึ่งคืนหนึ่งก็ผ่านไปอย่างนั้นแรมปีก็ผ่านไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์สิการค้นคว้าไปนิพพานาอย่างนั้นเพื่อประสงค์อันใดเมื่อสติเข้าไปจดจ้องกับปัญญาอย่างนั้นแล้วมันจะเห็นสิเห็นของที่ว่าเป็นของไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะใจที่สายออกไปอย่างนั้นกำหนดอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นเข้าใจว่าสิ่งนี้ขาวสิ่งนี้แดงสิ่งนี้ดำสิ่งนี้เจ็บป่วยเจ็บที่ข้อเท้าข้อมือปวดหลังปวดเอวอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆนานาประการแล้วใครเป็นคนไปว่ามันเจ็บนี่ตัวนี้ที่ตัวเหตุสำคัญให้เอวขาปวดใครเป็นคนว่าปวดปวดมันเกิดที่ไหนนี่เราต้องตามดูตัวนี้ดูตัวนี้อย่าไปดูที่ขาต้องดูผู้ที่ว่าปวดปวดหลังปวดเอวดูตรงนี้ดูตรงนี้ให้ชัดๆแล้วมันจะมีกิริยาที่แปลกขึ้นดูให้มากๆพิจารณาให้มากๆตรงนี้ดูตรงนี้เองเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ค้นอยู่อย่างนั้นไม่ต้องถอยมันเมื่อเวลามันดีแล้วอย่าไปถอยเอากันเร่งเต็มที่เลยจิตมันได้กำลังแล้วต้องพิจารณาอย่านอนใจอยู่เนี่ยพิจารณาอย่างนั้นค้นลงไปใครว่ามันเจ็บให้ใจนี่ว่าใครว่าใจใจมันอยู่ที่ไหนใครว่าใจจิตจิตใครว่าจิตพ้นลงไปสิพิจารณาลงไปไม่ต้องถอยพ้นลงไปให้มากอย่าไปถอยมันเจ็บก็ยิ่งสู้กันเรานั่งไม่ได้ให้มันตายให้ขามันหลุดลองดูอย่างนี้มันไม่หลุดใจมันพอเดี๋ยวมันก็ต้องชนะเพราะใจอันนั้นเมื่อเวลามันเข้าพิจารณามากพอเข้าแล้วมันลืมการเจ็บการปวดการเมื่อยนั่งสบายเลยจิตเข้าไปสงบอีกนี่เมื่อเข้าสงบก็ถอยกลับเข้ามาพิจารณาอีกอย่างนั้นเมื่อมันสมบูรณ์บริบูรณ์ของมันเต็มที่แล้วที่มันจะเห็นกันแจ้งชัดจริงๆขึ้นในหัวใจของผู้ปฏิบัติเรียกว่า
ปัญญาอันแท้จริงอันนั้นก็ต้องเห็นผู้ที่ไปว่าขาเจ็บมือเจ็บเอวเจ็บขาเจ็บผู้นี้เองไม่ได้ไปเห็นที่ไหนเห็นผู้ที่ไปตำหนิว่าขาเจ็บมือเจ็บเอวเจ็บแข้งขาเจ็บตัวนี้เองไม่ได้เห็นที่ไหนเลยเห็นที่ผู้ไปว่าตัวนี้เมื่อเห็นตัวนี้แล้วมันจะต้องมีอะไรล่ะมันก็วางสิเพราะมันประจักษ์ความจริงเพราะตัวนี้เป็นตัวเจ้ามายาสาไถตัวเจ้าเร่เจ้ากลตัวเจ้าหลอกลวงเราต่างๆนานาอันนี้หัวใจตัวนี้เองเมื่อเราเห็นชัดอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องวางเองมันอ่ะเพราะมันชัดอย่างนั้นมันก็วางแต่สภาพของสังขารนี่เราบังคับไม่ได้แต่มีได้บางครั้งบางคราวสมาธิดีเมื่อเราเข้าไปกำหนดพิจารณามากๆเข้าแล้วจนเข้าสมาธิละเอียดเข้าไปให้มากๆอย่างนั้นแล้วก็ต้องผ่อนลมเรื่อยลงไปตั้งแต่ท้องขึ้นมาจนกระทั่งถึงลมหายใจเป็นลำดับขึ้นมาเรื่อยอย่างนั้นเวทนายิ่งกล้าก็สู้กันอย่างนั้นผ่อนเข้ามาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงนาสิกคือที่จมูกเมื่อถึงจมูกแล้วก็ต้องค่อยๆผ่อนเรื่อยไปเรื่อยไปจนให้ลมมันหยุดได้ยิ่งดีก็แล้วแต่ของใครของมันอย่างนี้ถ้าจนเข้าลมหยุดได้แล้วเวทนาคือกายนั้นจะไม่รู้สึกอย่างนี้นี่สมาธิละเอียดอย่างนี้ละเอียดมากนี่สำหรับระงับเวทนาไม่ใช่ลักษณะของการค้นคว้าทีนี้พิจารณาสำหรับระงับเวทนาที่เจ็บปวดเวลาเป็นไข้เป็นอะไรต่างๆนานาอย่างนี้นี่อีกชนิดหนึ่งแต่ที่เขาไปค้นคว้าอย่างนั้นมันเป็นเหตุสำหรับปัจจุบันที่เราพูดเราคุยเราออกมาอย่างนี้เมื่อสติมันค้นบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วจิตที่มันจะแฝงไปที่ใดมันก็ต้องตามทันอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นท่านเรียกว่าปัญญาทำลายรากฐานตัวนี้แล้วมันก็แจ้งชัดขึ้นมาเมื่อแจ้งชัดอย่างนั้นแล้วใครจะว่าอะไรก็ช่างมันแต่ของเรามันดีแต่ก็ต้องดีให้ถูกหลักถ้าไม่ถูกหลักมันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการค้นคว้าพินิจพิจารณานี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราไปเมาอยู่ในสมาธิมันก็แค่สมาธิเท่านั้นเองวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ล่วงไปล่วงไปอย่างนั้นแล้วก็ได้ไม่ผลที่จะได้รับรู้สึกว่าน้อยไปเพราะฉะนั้นการค้นคว้านี่เป็นหลักสำคัญที่สุดของนักปฏิบัติถ้าใครยังไม่เข้าเขตในการค้นคว้าแล้วสมาธิตัวนั้นยังจำถึงตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาถ้าได้ค้นคว้าพิจารณาแต่ไม่เห็นชัดเห็นโทษตัวผู้ค้นนี่ตาใจแล้วก็พึ่งตัวเองได้แล้วผู้นั้นชัดขึ้นอย่างนั้นแล้วพึ่งตัวเองได้สันทิฏฐิโกเห็นเองเห็นชัดเลยนะใครจะว่าไงก็ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการบำเพ็ญก็ต้องอาศัยอย่างนี้ค้นคว้าอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ให้มันแจ้งชัดเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมอาตมาวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยๆไม่ค่อยสบายนักเจ็บเอวมากเพราะฉะนั้นก็แสดงพอย่อๆพอเป็นข้อคิดเอาไปพินิจพิจารณาเมื่อท่านทั้งหลายได้ใคร่ควรพินิจพิจารณาแล้วน้อมไปประพฤติปฏิบัติสิ่งอันใดที่เป็นประโยชน์ก็น้อมไปพิจารณาสิ่งอันใดที่ไม่เกิดประโยชน์ก็เอาวางทิ้งไว้ต่อนั้นไปท่านทั้งหลายก็จะได้พบประสบแต่ความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งแสดงได้แสดงมาพอสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้